ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบางทีก็กรีดยางได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับวันดีคืนดีก็ทำบุญน้อยลงวัดเนี่ยไม่มีเงินจะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่ถามว่าวัดทำยังไงไปขอชาวบ้านหรือเปล่าไม่เลยนะฮะคือพระสงฆ์สามเณรเนี่ยรวมตัวกันไปปลูกผักสวนครัวแล้วเอาผักนั้นเนี่ยไปขายหารายได้มาช่วยจุนเจือจ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัดด้วยตัวเองครับโอ้โหผลผลิตอันนี้คือรถพระธรรมโอ้จริงรถพระธรรมของจริงผักออร์แกนิกแบบนี้คุณผู้ชมมะเขือยาวบวบดูดเจ้าประคุณพริกกะเหรี่ยงไหมพริกใช่ป่ะเหลืองๆส้มๆเนี้ยพริกกะเหรี่ยงเอาไว้ทำน้ำพริกอ่ะใช้ทำอะไรกินได้บ้างทำน้ำพริกก็ได้เนาะบวบเหลี่ยมก็มีมะเขือยาวก็มานะครับนี่คือสำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์อำเภอเมืองของจังหวัดตรังวัดเขามีเนื้อที่เนี่ยประมาณ1ไร่ก็ช่วยกันครับปลูกพืชผักสวนครัวมีมะเขือยาวมะเขือเปราะพริกบวบเนี่ยออกจำหน่ายหารายได้ครับคือค่าใช้จ่ายในวัดเนี่ยเดือนๆนึงค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์ก็จริงนะแต่ปีรวมๆเดือนนึงก็ประมาณสัก 5,000 บาทฮะมันเยอะนะ 5,000 บาทเนี่ยคุณผู้ชมโดยพระเคารพยาติโกเจ้าสำนักเนี่ยก็บอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยในละแวกนี้อาชีพเขากรีดยางแล้วถ้าช่วงนี้ฝนตกชุกตกบ่อยก็ขาดรายได้เพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยจะกรีดยางไม่ได้นะน้ำยางมันออกมาขายไม่ได้นะครับคุณผู้ชมชาวบ้านก็จะพอไม่มีรายได้เนี่ยเข้าวัดทำบุญน้อยลงซึ่งทางวัดเนี่ยไม่ได้โทษชาวบ้านแล้วก็เข้าใจดีเลยเข้าใจความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยนะครับก็แต่พอทำบุญกันน้อยลงเนี่ยวัดก็ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับก็เลยคิดแก้ปัญหากันพระสงฆ์สามเณรก็เลยปลูกผักหารายได้เสริมอีกทางนึงด้วยจะใส่ถุงนะเอาไปขายให้ชาวบ้านแล้วกุ้งกิ้งดูถุงใหญ่ขนาดนี้20บาทโอ้ราคาดีนี่มีพ่อเนรน้อยมาช่วยขายด้วยนะครับหรืออีกแบบนึงก็คือถ้าสมมุติว่ามีเงินไม่ถึง20บาทอ่ะแต่อยากจะช่วยอุดหนุนน่ะวัดบอกก็ได้เหมือนกันโอ้บางคนอาจจะไม่ได้ซื้อหรอกแต่ก็ช่วยบริจาคไปเนี่ย10บาท15บาทก็แล้วแต่กำลังตามกำลังศรัทธาเลยเดี๋ยวนะแล้ว10บาท15บาท20บาทมันพอค่าน้ำค่าไฟเหรอคะพี่บอลรวมๆแล้วมันก็พอจะจุนเจือได้แต่ถามว่าพอไหมก็ยังไม่พออยู่ดีแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะพระเนนก็บอกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับชาวบ้านที่เดินทางมาวัดเนี่ยมาก็ทำบุญอุดหนุนไปด้วยบางคนนะไม่มีเงินพระคุณเจ้าก็บอกหยิบไปกินฟรีก็ได้นะโยมเพราะว่าถ้าเกิดขายไม่หมดทิ้งไว้มันก็เน่าก็เสียพระสงฆ์ก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยถ้าอยากจะกินก็สามารถเอาไปได้ถ้าเกิดไม่มีเงินนะแต่ถ้าก็มีเงินเนี่ยก็ตามกำลังศรัทธาก็ได้แต่ถ้าเกิดตั้งราคาเอาไว้ก็ถุงละ20บาทเท่านั้นเองบางทีก็จะมีญาติโยมที่เป็นแม่ค้าเนี่ยช่วยทางวัดนะมาหอบเอาเป็นถุงๆเนี่ยไปช่วยวัดเร่ขายให้แล้วก็เอาเงินมาให้วัดนะครับรายได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4-500 บาทต่อสัปดาห์ก็แล้วแต่ตามผลผลิตที่เก็บได้เลยพระคุณเจ้าท่านก็เก็บกันเอาเองเนี่ยนะครับก็มีญาติโยมมาช่วยด้วยแต่อาจจะยังไม่เพียงพอตอนนี้มีประมาณ1ไร่ทีนี้พอผลผลิตเนี่ยมันออกมางอกงามพอสมควรนะครับแล้วรายได้ตอนนี้ถ้ามันยังไม่เพียงพอวัดก็มีดำริบอกว่าเดี๋ยวจะขยายพื้นที่ปลูกอีกเอาอีกเหรอฮะเอาอีกพระสงฆ์บอกยอมเหนื่อยนะไม่เป็นไรอยากจะให้ขั้นต่ำเนี่ยขายได้ประมาณสักวันละ300บาทก็ยังดี300บาทเดือนๆนึงถ้าขายได้ทุกวันเนี่ยมันก็พอจะจุนเจือค่าน้ำค่าไฟได้บ้างนะครับซึ่งถือเป็นประโยชน์เนี่ยเป็นประโยชน์3ทางเลยสำนักสงฆ์บอกว่าชาวบ้านได้ช่วยพระพระก็ได้ช่วยชาวบ้านที่สำคัญคือพระเองได้ออกกำลังกายลดพุงลดโรคด้วยอันนี้เจ้าสำนักบอกเองเลยภูมิดีฮะคือถ้าพระไปเข้าฟิตเนสเนี่ยไม่ได้พระจะไปวิ่งจ็อกกิ้งก็ไม่ได้ดังนั้นมาทำการเกษตรฮะถือเป็นการออกแรงแล้วก็เป็นการช่วยตัวเองทางนึงช่วยชาวบ้านทางนึงชาวบ้านเห็นก็อยากจะช่วยกลับมาด้วยเอ๊ะแล้วแบบนี้พระประกอบอาหารเองได้มั้ยพระไม่ได้ประกอบอาหารเองไงแต่ปลูกได้ปลูกก็คือถ้าเป็นวัดห่างไกลอ่ะก็สามารถทำได้ก็คือมีอนุโลมอยู่แล้วมันมีข้อจำกัดจริงๆค่ะอู้แต่น่าซื้อผักดีๆสดๆดูเลยเป่งๆเลยอวบน่าทานเลยนี่แล้วมะเขืออย่างนี้นะถ้าไม่ผัดนะเอาไปเผามาเผาแล้วกินกับปลาเผาน้ำจิ้มแซ่บๆดีเลยอ่ะถึงว่าไปถวายสังฆทานหาพระไม่ได้เลยขอท่านพลดินอยู่นู่นอยากถวายเดินไปถวายตรงนู้นได้นะฮะนี่คือรถพระธรรมขนานแท้ครับ